าเปิดคือบอลที่จับไปแล้วเราเปิดได้อีกเนี่ยผมก็ต้องกลับมาว่าในส่วนของทางที่เนี่ยก็จะมีข้อมูลอย่างนี้แต่ผมก็มองว่าเรื่องของบอลที่จับเมื่อวานเรื่องการรับบอลเป็นเรื่องการบังอำพรางการเล่นนะครับนะแต่ว่าวันนี้ทางกองการรัฐบาลเนี่ยได้สอบทีนะครับนะในหน้าเป็นผู้ชาญนะครับนะถ้าหากว่ากองการรัฐบาลเนี่ยพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะครับนะในส่วนของตม.เองของผมเองนะครับนะเราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นระดับดาวนะครับนะช่วยเสริมกายบัตรของตำรวจรัฐบาลของที่จะทำให้การทำงานเนี่ยทำงานง่ายนะครับในส่วนของคนต่างด้าวเนี่ยจะทำงานแต่เห็นได้ชัดว่าตม.จะตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วนะฮะว่าเขาเข้าเมืองมาตรวจเข้าเมืองหรือเข้าเมืองเลยที่ใช้วีซ่าปลอมที่ปลอมนะครับเมื่อวานเราตรวจสอบแล้วนะครับในส่วนของคนต่างด้าวที่ยื่นคนที่เข้ามาเนี่ยทั้งหมดนะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพราะนั้นในส่วนของบุคคลต่างด้าวทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยการสืบสวนสอบสวนทุกอย่างทุกเมืองเนี่ยดำเนินการในการเพื่อถอนวีซ่านะครับแล้วควบคุมตัวเข้าห้องกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันในประเทศของนอกประเทศพร้อมนั่งขึ้นไปเจมาริทาวอนต่อไปครับผมถึงเรื่องบอลเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยคือผมต้องเรียนนี้ครับในส่วนเรื่องบอลการพนันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยทางนครบาลก็ผูกพันอยู่แล้วนะครับนะฮะในเรื่องบอลการพนันเนี่ยทางนครบาลทางกองบังคับการสายตรวจและในการพิเศษเนี่ยได้ผูกพันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องบอลการพนันเนี่ยวันนี้ผมต้องกล่าวเลยว่าแทบจะไม่มีแล้วนะจะเห็นได้ชัดนะครับว่าวันนี้เรื่องบอลการพนันเรื่องการลักลอบเล่นพนันอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้มากมายมหาศาลนะครับเรื่องเป็นเรื่องการลักลอบเล่นการพนันมากกว่าในความที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้มีการโดนจับกลุ่มมาแล้วเนี่ยนี่เป็นการประปานะครับในเรื่องของการให้ตอบคำถามสอบเรื่องคนต่างด้าวนะครับนะกับท้องที่กับประชาชนกับส่วนเพราะว่าต้องเหนื่อยนะครับนะแต่ว่าทางผู้การตำรวจสอบมาห้ากระทรวงกับผู้การเสนอต่อไปในเรื่องการตรวจต้องเหนื่อยนะครับนะในการพร้อมรังของเราไปร่วมกับการจับกลุ่มนะครับนะก็ต้องยอมรับว่าทางบาลอาจจะไม่มีในเรื่องของข้อมูลต่างๆในเรื่องของการเข้าเมืองของคนต่างด้าวนะครับนะเมื่อวานเราจึงนำกำลังต่างๆไปร่วมกับตำรวจนครบาลทุกที่ในการดำเนินการเพื่อจับกลุ่มนะครับนะเมื่อวานก็มีอะไรในจุดของตม.ต้องตรวจสอบในเรื่องของคนต่างด้าวว่าเข้าเมืองมาถูกต้องหรือไม่นะครับและอยู่ในประเทศไทยใช้วีซ่าอะไรนะครับเพราะนั้นเมื่อวานเราตรวจพบว่ามีคนต่างด้าวที่เข้ามาแล้วมาแล้วเราเก็บมาทันประมาณ20 คนเมื่อวานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ต้องกล่าวเลยว่าตำรวจทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เที่ยว